ก็มาต่อด้วยการอธิบายการทำงานของโปรแกรมนะครับก็ทันทีที่กด start หรือปุ่มไอ้นี่ตัวโปรแกรมก็จะเรียกให้ตัวโปรแกรมไอ้นี่ที่เขียนไว้ก็คือเขียนไว้ว่าถ้ากด start ปุ๊บนี่นะฮะก็ให้ worker a worker a เดินทางไปยัง buffer 1 buffer 1คือที่ต้องเขียนตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่เขียนบรรทัดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวดักการหรือ worker เนี่ยไม่สามารถออกมาได้คือถ้าเราใช้พวกคำสั่งที่มันเป็นexit นะ exit ที่เป็น carry path away เห็นว่ามันจะเรียกตัว worker เนี่ยออกมาโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเป็นในส่วนโปรแกรมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ลักษณะของตัว carry path carry path away ก็เขียนก็เลยต้องใช้ลักษณะของคำสั่งบรรทัดนี้ครับนั้นผมก็กดจะเห็นว่าตอนนี้ผมใช้ลักษณะของการในส่วนของถ้าโปรแกรมมันทำงานนะครับก็จะให้มาโชว์ในเรื่องของ class breakpoint นะเพื่อที่เราจะได้ตามดูพฤติกรรมของโปรแกรมว่าทำอยู่ที่บรรทัดไหนครับตอนนี้ผมกด step into นะครับเพื่อ step ถัดไปก็แสดงว่าตอนนี้บรรทัดเนี้ยมันทำงานเป็นจริงแล้วนะครับจริงๆแล้วนั้นเราก็จะโปรแกรมก็จะเลื่อนไปทำงานจากบรรทัดถัดไปพอบรรทัดถัดไปปุ๊บนะครับพนักงานก็จะมาที่บัฟเฟอร์หนึ่งคือจะได้เป็นสเตชันหนึ่งก็ได้ทีนี้ผมก็เขียนโปรแกรมรองรับในส่วนของการเกิดให้พนักงานหยิบชิ้นงานที่บัฟเฟอร์1 2ชิ้นบัฟเฟอร์2 1ชิ้นแล้วก็บัฟเฟอร์3 2ชิ้นเอาไว้นะครับโดยที่ผมเริ่มต้นก็คือประกาศตัวแปรที่เป็นลักษณะของ variable ไว้นะครับ variable ไว้ว่าลักษณะที่ถ้าชิ้นงานไปยังตำแหน่งที่ station อะไรก็จะให้เอาค่ามาใส่ไว้ใน LOC ตอนนี้โปรแกรมเรียกคำสั่งนี้มาใช้แล้วนะงั้นผมกด step into เพื่อไปยังบรรทัดถัดไปเนาะงั้นโปรแกรมก็ถ้าบรรทัดแรกมันทำงานสำเร็จนะก็จะไปบรรทัดที่2บรรทัดที่2เนี่ยลักษณะการเขียนเนี่ยผมเขียนไว้ว่าเป็น if นะครับ if แล้วก็ for นะครับ for เอาไว้สำหรับการวนลูปนั่นเองครับถ้าเสร็จนะลูปนี้เสร็จแล้วก็ให้ไปยังถัดไปแต่ถ้าลูปนี้ไม่เป็นจริงนะครับลูปนี้ไม่เป็นจริงผมก็เขียนโปรแกรมส่วนที่2รับเอาไว้ก็คือเป็นในส่วนของ else นะ else ก็คือเป็นบนลูปเหมือนกันแต่ถ้าจบโปรแกรมถ้าทั้ง2อันนี้ทำงานเสร็จแล้วทั้ง2ส่วนก็ให้มา end ผ่านบรรทัดที่1นะครับบรรทัดที่1จบแล้วเนาะนี้ปลายบรรทัดที่2ก็คือตอนนี้ผมเขียนไว้ว่าไอ้ตัวชิ้นงานของผมเนี่ยที่มันไหลเข้าไปอย่างสเตชันเนี่ยลักษณะก็คือผมจะให้ตัวบัฟเฟอร์1กับบัฟเฟอร์3เนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับก็คือต้องการหยิบ2ชิ้นใช่มั้ยเท่ากันไอ้2ส่วนในที่เวิร์กเกอร์ต้องมาทำงานที่บัฟเฟอร์1เวิร์กฝากบัฟเฟอร์3มันจะมีค่าที่จะมาทำงานเท่ากันผมไปสเต็ปถัดไปครับตอนนี้นะครับ variable ผมก็คือในส่วนของการหยิบชิ้นงานเนี่ยถ้าเราไม่เขียนตรงนี้บล็อกเอาไว้มันก็คือมันจะหยิบแค่ชิ้นเดียวผมเลยต้องเขียนให้มันเก็บค่านะครับให้มันเก็บค่าว่ามันทำงานไปกี่ชิ้นแล้ว
เดี๋ยวผมขอดูมอนิเตอร์ค่าในส่วนของค่า i ผมก็พิมพ์ i ลงไปที่ inflation ขอ enter อีกทีตอนนี้ค่า i มันไม่สามารถอ่านค่าได้เนาะไม่สามารถอ่านค่าได้ซึ่งก็บอกให้มันมอนิเตอร์ค่า i ตั้งแต่1จนถึง2ไปสเต็ปถัดไปนะขั้นในบรรทัดที่3นะฮะบรรทัดที่3เนี่ยผมก็ในบรรทัดที่3เนี่ยเชื่อมโยงตัวเดียวบรรทัดที่4บรรทัดที่4เชื่อมโยงจากบรรทัดที่3เห็นว่าตอนนี้ค่า i เป็น1ค่า i เป็น1ผมก็ให้มันรอนะครับรอใช้คำสั่ง wait until ผมไปสเต็ปถัดไปก็เห็นว่าตอนนี้เขาจะมีชิ้นงานมาแล้วนะครับยังรออยู่เพราะมันยังติดคำสั่งในส่วนของ wait until อยู่ตอนนี้ i เท่ากับ1เนาะผมสำเร็จไปแล้วก็มาถึงขั้นที่ตัวเวิร์กเกอร์จะต้องรู้นะครับรู้ชิ้นงานผลตอนนี้ก็คือหลังจากบรรทัดไอตัว loc.con.move อะไรผมรู้ชิ้นงานคำว่าคนคืออะไรครับคนก็คือถ้าเราคลิกขวาดูที่ตัว